สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมามินิรีวิวเขาเรียกว่าเป็นแชมพูไล่เหลืองสำหรับคนที่ทำผมฟอกผมแล้วปรากฏว่าผมเนี่ยออกมาติดสีเหลืองมากเกินไปนะคะอาจจะทำให้เวลาที่เราทำสีแล้วเนี่ยมันไม่ได้สีที่ต้องการหรือว่าคนที่ทำผมแนวสีเทาสีหม่นสีพาสเทลนะคะก็อันนี้จะเป็นชุดแชมพูนะคะแล้วก็เป็นครีมนวดนะคะของ Mercy ที่ไอสั่งมาจากเน็ตนะคะก็ผมนี้ตอนแรกของไอจะแบบว่าค่อนข้างติดเหลืองมากอันนี้ก็ใช้ไปฟอกเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะจากคลิปที่ย้อมผมสีชมพูแล้วตอนนี้ผมมันหลุดหมดแล้วก็ผลค่อนข้างน่าพอใจนะคะก็เป็นสีขาวขึ้นแล้วอาจจะเห็นว่าแบบว่าด่างว่างนิดหน่อยเพราะว่าไออาจจะลงไม่เท่ากันนะวิธีใช้เซตไล่เหลืองที่มีทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะก็คือฟอกทิ้งไว้อย่างละ15นาทีนะคะสามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ผมเปียกและผมแห้งนะคะอย่างไอ้นี่ก็จะใช้ตอนที่ผมเปียกแต่ว่าจะบีบน้ำเปล่าออกให้หมดแล้วก็เทลงไปที่ผมโดยตรงเลยนะคะให้โดนเยอะที่สุดแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีครีมนวดก็ทำเหมือนกัน15นาทีแล้วก็ล้างออกปกตินะคะก็จะได้สีผมที่หม่นขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการทำสีในขั้นต่อไปนะคะอัปเดตสีผมนะคะก็หลังจากที่ฟอกไปแล้วก็ไอก็ได้ลงสีใหม่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสีผมชัดมากนะคะชัดขึ้นแล้วก็ออกเป็นพาสเทลมากขึ้นนะคะถ้าดูเดี๋ยวจะแยกออกมาให้ดูปึ๊บถ้าแยกออกมาดูแบบว่าไม่มีสีดำซ้อนเนี่ยก็จะเห็นว่าสีผมเนี่ยเป็นแบบที่ไออยากได้เลยคือแบบเป็นสีชมพูแล้วก็อมส้มนะคะสวยมากเลยถ้าใครมีปัญหาเหมือนกันก็อย่าลืมลองไปซื้อแชมพูไล่เหลืองมาใช้กันดูนะคะก็มันช่วยได้จริงๆซึ่งมันก็มีหลายยี่ห้อในท้องตลาดนะคะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อยี่ห้อนี้เนาะก็ลองดูแบบเอาที่เราสะดวกนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไอ้ขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็ทางช่องทางอื่นนะคะก็จะมีทาง Facebook IG นะคะก็จะเป็นชื่อเดียวกันอันฟูไอหมดทุกช่องทางเลยค่ะบ๊ายบาย